ประเด็นที่เราได้นำเสนอไปรอบที่แล้วนะคะก็คือปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงของเราคนในครอบครัวนะคะเราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับการใช้งานสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปว่าเกิดปัญหาอะไรต่อตัวเองแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปก็เห็นกันอยู่ว่านักเรียนคีย์บอร์ดมันสร้างความคลายชนกันหรือ
เวลาที่เราจะตัวเองใช่แล้วที่บอกว่าเราจะเป็นแบบเช่นชายเป็นแบบนั้นแล้วก็จะไม่เห็นว่าเราเป็นเป็นความคิดเห็นจากคนทั่วไปนะคะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงในครอบครัวแล้วก็ในสังคมค่ะวิธีศึกษาข้อมูลของนะคะก็จะมีศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานมือถือและโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการทำสื่อค่ะตัวอย่างของผู้ที่ติดมือถือและโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องศึกษาสำรวจการใช้มือถือและโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะศึกษาสื่อช่องทางที่จะนำมาใช้ในการรณรงค์และให้ความรู้ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อเป็นส่งเสริมหัวข้อค่ะแล้วข้อมูลที่ได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้ที่ใช้งานสังคมออนไลน์ค่ะจะเช่นมีปัญหาทางสุขภาพเช่นปัญหาด้านสายตาสุขภาพจิตบางคนกังวลเรื่องยอดไลค์ไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเล่นเฟซบุ๊กแล้วก็รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคนกับคนรอบข้างค่ะเช่นปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อนๆก็มัวแต่สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับโลกออนไลน์จนลืมที่จะมองเห็นแล้วก็ใส่ใจสนใจคนข้างๆค่ะค่ะแล้วก็เราก็ได้มาซึ่งหัวข้อที่ชื่อว่าสร้างสัมพันธ์คนข้างปิดจอบ้างก็ดีค่ะเป็นชื่อหัวเรื่องที่เราได้มาจากการรวบรวมข้อมูลที่อยากจะสื่อสารการลดการเล่นสังคมบนจอแล้วหันมาสร้างสัมพันธ์ในสังคมจริงๆบ้างค่ะเป้าหมายในการสื่อสารนะคะหัวเรื่องในการสื่อสารก็คือต้องการทำให้คนหันมาสนใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและคนในครอบครัวมากขึ้นค่ะเหตุผลที่เลือกหัวข้อนะคะเพื่อที่จะทำให้คนฉุกคิดเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่ะสมมติหากว่าสังคมเราเนี่ยมัวแต่สนใจโลกออนไลน์แล้วก็ไม่ได้สนใจโลกความเป็นจริงนะคะมันจะส่งผลให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยค่ะเป็นหน่วยพื้นฐานจะส่งผลไปจนถึงสังคมใหญ่เราก็เลยอยากสร้างสื่อรณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยยังไงกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายเราแบ่งเป็น2ช่วงอายุค่ะก็คือมีอายุ15ถึง20ที่เลือกช่วงนี้นะคะเพราะว่าเด็กอายุประมาณ15ค่ะซึ่งจะเป็นเด็กวัยมัธยมน่าจะยังอยู่กับครอบครัวกันส่วนมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเล่นแต่มือถืออะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่กับครอบครัวก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวอีกกลุ่มอายุหนึ่งคือ35ถึง45ค่ะก็จะเป็นกลุ่มรองลงมาก็คือเป็นพ่อแม่ของเด็กรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ค่ะที่จะมีลูกติดมือถืออะไรเงี้ยนะคะความคาดหวังนะคะคือทำให้เกิดการฉุกคิดเตือนสติถึงการใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากกว่าสังคมจริงๆค่ะให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ผลกระทบอะค่ะรูปแบบและกลยุทธ์นะฮะคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารในกลุ่มเป้าหมายก็คือเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวที่แบบเพิ่มมากขึ้นครับมีความสัมพันธ์มากขึ้นเกิดการคิดสนใจแล้วก็ใส่ใจกันมากขึ้นครับรูปแบบและสื่อที่จะเลือกใช้ก็คือสื่อออนไลน์ครับเนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายในระบบออนไลน์เป็นหลักครับคือแล้วก็สื่อการแจ้งคือเช่นสื่อโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะที่เราเลือกใช้สื่อออนไลน์นะคะเพราะว่าพฤติกรรมของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคือเขาใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักเราก็เลยอยากจะเข้าถึงสื่อออนไลน์ก่อนแล้วก็เมื่อเขามองเห็นสิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับเขาค่ะเขาก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเราสื่อสารอะไรกับเขาเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่เขากำลังอยู่ในจุดนี้ค่ะจุดใช้งานสื่อออนไลน์กลยุทธ์ในการสื่อสารนะคะก็คือใช้สื่อที่มีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดแล้วก็ทำให้ฉุกคิดได้ค่ะทำสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้เราก็จะได้สื่อสารได้ตรงจุดค่ะขอบคุณค่ะอ
แค่นี้เลยใช่ไหมน้องไม่มีชิ้นงานไม่มีไอเดียอะไรเลยใช่ไหมอันนี้สำหรับพี่มันเป็นเหมือนกับเป็นโปรโมชั่นเป็นโครงการซึ่งทุกคนลงรู้แล้วว่าไม่ต้องมีคนรีเสิร์ชแล้วทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าการเล่นออนไลน์เราทำให้เราไม่มีสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนในครอบครัวคือเอาง่ายๆพี่อย่าคาดหวังชิ้นงานหรือว่ารูปแบบของไอเดียหรือวิสัยที่มากกว่าแค่หัวข้อซึ่งหัวข้อนี้จริงๆก็เป็นหัวข้อที่เอาง่ายๆยังผิวเผินอยู่สำหรับพี่อะไรเงี้ยหรือว่าน้องอย่างน้อยน้องต้องมีโซลูชันว่าน้องจะทำอะไรมาเสนอตอนนี้สิพี่มันไม่รู้จะจับอะไรอ่ะก็ใช่ครับประเด็นมันซิมเปิลกว่าหรือว่าง่ายๆนะจะไม่มีไอเดียมาขายนะเพราะเห็นแต่ปัญหานะเห็นปัญหาเพราะฉะนั้นเห็นอย่างเดียวว่าจะไปใช้สื่อออนไลน์กับสื่อนะไอภาพโปสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เห็นแมสเสจสิ่งที่น้องขาดไปก็คือไม่มีแมสเสจว่าถ้าทันทีที่อยู่ในออนไลน์ถ้าเกิดว่าเขาเห็นของน้องปุ๊บแล้วเขาต้องเกิดความรู้สึกฉุกคิดได้อะไรคือฉุกคิดได้วางมือถือตรงนี้นะแบบนี้เหรอฉุกคิดได้เข้าใจไหมหรือไอเนี้ยน้องตีโจทย์ไม่แตกคำว่าปฏิสัมพันธ์ที่เราออกแบบเนี่ยปฏิสัมพันธ์ก็คืออินเทอร์แอคทีฟหรือว่า relation ก็ได้นะ relation ปฏิสัมพันธ์คำถามคือเราต้องการปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงที่หายไปก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป็นแบบเชิงกายภาพใช่ไหม face to face คือแบบเนี้ยมนุษย์กายเนื้ออยู่กับกายเนื้อแบบนี้ใช่ไหมร่างแบบนั้นจริงแต่ต้องมองอีกแบบนึงนะพ่อแก่แม่เฒ่าหรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะพอใจก็ได้นะที่พนันได้เลยทุกครอบเกือบทุกครอบครัวในเมืองไทยที่มีLINEเนี่ยจะมีLINEกลุ่มครอบครัวพ่อแม่ส่งมาตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าคุณแม่ส่งมาแบบนี้อันนั้นเป็นปฏิสัมพันธ์ทางวัตถุจริงแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อน้องไม่ได้มีโจทย์ว่าน้องจะต้องตีโจทย์ชัดเจนว่าปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงก็คือปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใช่ไหมที่หายไปสมมติฐานของน้องคือแบบว่าใช้มือถือไงแต่ขนาดเดียวกันมือถือดึงคนไกลมาใกล้แต่ขนาดเดียวกันก็ทำให้คนใกล้กลายเป็นคนไกลเพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์ที่แตกว่าเราจะตีดึงปฏิสัมพันธ์แบบไหนหรือเราจะทำให้ปฏิสัมพันธ์ในสังคมเสมือนจริงเนี่ยมันดูอบอุ่นขึ้นได้มากขนาดไหนแทนที่จะมีมือถือเฉยเพราะว่าเมื่อกี้ฟังวิดีโอแล้วเนี่ยคนพบว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยใช้มือถือในลักษณะที่เป็นกิจกรรมสังคมการบันเทิงส่วนตัวทั้งนั้นเลยรู้มีบางคนที่จะพูดว่าเจอกับเพื่อนเก่าแต่ไม่มีใครพูดถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นมันเป็นการใช้สื่อในเชิงบวกเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ก็ไม่เห็นไอเดียแล้วว่าจะออกแบบโซลูชันนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องไปตีโจทย์ก่อนเลยว่าเรากำลังพูดถึงปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพที่มันกลายเป็นปัญหาและเราจะสื่อสารอย่างไรดีกับปฏิสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์เสมือนจริงที่มันก็เป็นการใช้เครื่องมือทางบวกด้วยพอออกแบบและเสร็จออกแบบดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องมีแก๊กมีมุกเองว่าเราจะตีโจทย์ปัญหานี้ยังไงนะครับเพราะตอนนี้พี่ยังไม่ถึงเนาะแต่ว่าแค่พูดแค่ว่าการตีโจทย์เนี่ยต้องเอาให้ชัดว่าเรากำลังพูดว่ามันกลายเป็นปัญหาอยู่กับคนใกล้แต่ไกลหรือว่าคนไกลก็ทำให้ใกล้มากขึ้นก็ได้ถ้าเป็นแบบในโฆษณาดีแท็กจะดูโฆษณาดีแท็กไหมดีแท็กเขาไม่บอกหรอกว่าแบบพอมีมือถือแล้วทำไกลขึ้นดีแท็กพูดอย่างเดียวเลยพอมีมือถือทำให้เราใกล้กันมากขึ้นพูดกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นเหมือนคล้ายๆครูไข้ครูก็พูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองสองมุมเหมือนกันว่าปฏิสัมพันธ์ที่ว่านี่คือยังไงครับจริงๆเราคงอยากชวนน้องๆให้คิดกันต่อว่าคือประเด็นนี้มันมีทั้งหลายมิติอย่างเช่นครอบครัวบางบ้านไม่ได้ในโซเชียลก็ไม่ปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้ถูกกันไม่ได้คุยกันคือมันแล้วแต่ปัจจัยหลายอย่างที่ลองให้คุณนิดนึงว่าจากกระแสจากมิติผู้เชี่ยวชาญและต่างๆก็ได้ครับลองตอบให้ลึกลงไปอีกนิดนึงดีกว่าจะทำให้เราทำงานคุยกันเนี้ยมากขึ้นอย่างเช่นว่าเราจะพูดกับกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกเล็กหรือเปล่าแล้วลูกวัยประถมติดมือถือทำให้ยุ่งกับมือถือไม่ยุ่งกับพ่อแม่อันนี้จะชัดวิธีแก้ปัญหามันอาจจะต้องไปดึงความสนใจของเด็กให้มาอยู่กับพ่อแม่หรือพ่อแม่จะต้องมีตัวล่อเด็กอะไรเกิดเป็นไอเดียหรือวิธีแก้ปัญหาได้แต่ถ้าสมมติว่าคลุมหมดเลยนะอย่างเช่นเด็กมัธยมอ่ะแน่นอนมันติดเพื่อนอยู่แล้วมันคุยกับเพื่อนก็ไม่แปลกพ่อแม่จะเข้าถึงยากขึ้นมันเป็นด้วยเรื่องวัยเรื่องปัจจัยหลายอย่างครับก็เลยอยากบอกว่าลองทำให้ชัดดีกว่าลองดูข้อมูลนิดนึงว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้ถ้าเด็กประถมมันเป็นปัญหามากก็แก้กับจุดนี้
พราะว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆออนไลน์มันทำให้จริงๆพ่อลูกพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมันคุยอัปเดตเรื่องพ่อแม่กันง่ายขึ้นมันมีทั้งคุณและโทษแต่ว่าลองดูนิดนึงจากแต่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วสมมติเด็กยุคนี้ตั้งแต่5ขวบจนถึง10ปีไม่คุยกับพ่อแม่เลยวันๆมีแต่มือถือมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ตกลงร่วมกันกับลูกห้ามเล่นมือถือหรืออะไรที่แบบบางทีน้องๆอาจจะมีแบบว่าเก้าอี้ที่พ่อแม่ลูกจะต้องนั่งเล่นด้วยกันที่บ้านอย่างเงี้ยมันเป็นวิชาชีพที่เราแบบโยนไอเดียเข้าไปแก้ได้เอาให้ชัดครับคิดได้ไหมอันนี้ไม่ได้จะต้องถามพี่ฝ่ายเอ็มซีนะผมไม่ได้จะจำบริษัทไม่ได้นะน้องเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องสับน้องมีคณะสถาปัตย์เป็นชื่อคณะอะไรนะเลยโอเคลองนึกถึงนวัตกรรมนะเช่นจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้จะเป็นของโค้กป่ะปลอกหมอที่เอาไว้ใส่ครอบสุนัขหรือครอบแมวอ่ะเอาไว้กันเลียแผลที่มันเป็นปล่องแบบนี้กันคอเพราะฉะนั้นมันมีโฆษณาลุกอันหนึ่งที่เอาปลอกคอนั้นมาใส่ปลอกคอคนแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยไม่สามารถที่จะก้มลงเห็นอะไรได้เพราะว่าไอ้ปลอกคอเนี่ยมันค้ำคออยู่เพราะฉะนั้นคนก็ต้องนั่งพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อให้มือถือเนี่ยไอ้ปลอกคอเนี่ยมันค้ำคออยู่มันไม่สามารถจะคุยกันได้เราลองคิดว่าอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมหรือมันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่มันแบบไว้กับมือถือแล้วแบบเฮ้ยมันทำให้เราใช้มือถือน้อยลงสั้นลงหรือว่าแบบเป็นอุปสรรคในการใช้มือถือบ่อยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเขาจะไม่เขาอย่าลืมนะเขาเอาแค่แผ่นพลาสติกตัดแล้วก็เย็บแม็กสองอันมาใส่คอปุ๊บจบแก้ปัญหาของการที่คนไม่คุยกันก็คือแบบมันจะดูซัดทายไปหน่อยแต่ว่ามันดูแบบมันดูแล้วยิบเปรี้ยงโอ้ยแบบคนต้องใส่ปลอกคอกันแบบอะไรนะกันแบบเหมือนเหินห่างกันเองแล้วหรอแบบเนี้ยอันนี้ตัวประโยชน์เป็นตัวอย่างนวัตกรรมอันนี้ก็คือน้ำคิดหนึ่งถ้าบอกว่าปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดลงอะค่ะคนที่ได้รับผลกระทบคือคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าที่รู้สึกว่าเอ๊ะลูกหายไปจากเราแต่ว่าแบบเท่าที่น้องนำเสนอมาพี่ยังไม่ได้ยินเสียงของพ่อแม่ที่เขามีผลลบกับปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงแต่ถ้าถามว่าได้ยินเสียงเขาน่าจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังติดมือถือน่าจะหายกิจกรรมหรืออะไรคือต้องสร้างความเลือกใหม่ด้วยกรณีที่ว่าจะเอาเด็กออกมาจากมือถือถ้าเขาเลิกเล่นพ่อแม่อยู่กับเขาหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นภาพวันรวมญาติไหมคะชื่อว่าทุกคนคงจะต้องเคยเห็นแล้วทุกคนที่รวมญาติในวันสงกรานต์อ่ะนั่งอยู่บนเสื่อด้วยกันที่บ้านกับทุกคนยืนดูคนละเครื่องแล้วทุกคนก็กองอยู่ที่เสือแล้วก็เล่นมือถือจริงๆอันนั้นอ่ะมันบอกอะไรได้หลายอย่างสมมุติถ้าเราทำอินเตอร์แอคทีฟกับผู้ชมทำเป็นคาถาใหญ่ๆแล้วก็ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจินตนาการว่าเขาอยากบอกอะไรกับญาติที่เป็นวันรวมญาติแบบนี้อยากจะขออะไรไหมอย่างเงี้ยเป็นการปลุกให้ทุกคนเริ่มหันกลับมามีบทสนทนาคำของเขาคืออะไรอยากให้ใครอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรื่องจับใจมองปฏิสัมพันธ์มันจะถูกแทนที่ในสังคมเวอร์ชวลค่อยๆเป็นค่อยไปพี่ยกตัวอย่างเช่นบาร์บีคิวพาซ่าหรือไม่แน่ใจว่าโปรดักต์อะไรเนาะคือเขาต้องการให้คนเวลาไปกินบาร์บีคิวพาซ่ากันเนี่ยได้พบปะพูดคุยกันได้เพื่อนเจอเพื่อนได้คุยกันเขาเลยทำหม้อต้มหม้อสกี้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันจะเปิดติดก็ต่อเมื่อเอาโทรศัพท์มาวางซ้อนกัน4-5อันพอวางซ้อนกันปุ๊บเนี่ยไอระบบตัวนี้ไฟมันทำงานคือวิธีการเขาแต่ไอเดียเขาคือเขาต้องการให้คนมาพูดคุยกันอินเทอร์เน็ตกันในร้านเขาให้หยุดใช้โซเชียลสมมติถ้าเกิดหนูโฟกัสเรื่องครอบครัวสมมติลบโฟกัสเรื่องครอบครัวที่บ้านสมมติอันนี้คือพี่ลองแชร์เดี๋ยวนะสมมติว่าถ้ามีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ถ้าครอบครัวนี้ติดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรีวอร์ดให้กับพ่อแม่มีบัตรเครดิตมีพอยต์มากขึ้นอะไรก็ได้ที่คุณสามารถซื้อของขวัญให้พ่อก็ได้หรือว่าเป็นส่วนลดร้านอาหารที่จะพาพ่อแม่กินข้าวก็ได้แต่คุณต้องปิดโทรศัพท์ปิดไลน์อันนี้คือไอเดียประเด็นคือตอนนี้สิ่งที่ต้องการอยากเห็นจากพวกเราก็คือไอเดีย
กับชิ้นงานหรืออะไรก็ได้ที่จะเป็นตัวบอกโซลูชันในการที่จะแก้ปัญหาปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงในครอบครัวเข้าใจไหมหนูต้องไปทำไอ้ของพวกนี้มาถ้าเกิดหนูเป็นสถาปัตย์หนูลองได้คิดนวัตกรรมหรือโซฟาที่นั่งพร้อมกัน4คนแล้วมันแชร์ Wi-Fi ซิหรืออะไรไม่รู้คือมันอาจจะเอาง่ายๆหน่อยตัวติดกันก็ยังดีหรือยังไงคืออาจจะเป็นเกมนึงที่ต้องเล่นกัน4คนก็ได้คือมันเป็นอะไรก็ได้หมดแต่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอยากทำอะไรเสื่อได้จานพูดเพี้ยนแอบคิดเลยนั่งปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นทีวีจะติดหรืออะไรไม่รู้อันนี้ลองเข้ามาไปคิดกันดูเนาะครับลองโฟกัสอีกนิดหนึ่งครับจบแล้วครับครับ